สวัสดีครับเพื่อนๆไลน์วันเพจ Treasure Cruise ทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบสิกครับในคลิปนี้เราจะมาทำการฟาร์มโปสเตอร์เจ้าหนวดดำให้ได้จำนวนมากที่สุดด้วยเวลาที่สั้นที่สุดต่อรอบนั่นเองนะครับผมเพราะว่าช่วงเวลาในการอัพเลเวลทำให้แต่งง่ายๆนั้นกระชั้นจะหมดเวลาเข้ามาทุกทีแล้วนะครับทีมในวันนี้เลยต้องพิเศษมากๆกับตัวละคร6ดาวอย่างจักรพรรดินีโจรสลัดโบอาแฮนค็อกนั่นเองนะครับผมที่จะใช้ฟาร์มโปสเตอร์เจ้าหนวดดำเนี่ยก็เพราะว่าความสามารถกับตันของโบอาครับเมื่อมี HP ของกลุ่มโจรสลัดของเราเนี่ยมากกว่า 70% ครับเขาจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครสายพลังไวแล้วก็ใจ 2.75 เท่าแล้วก็ค่า Recovery ครับอัตราการกินเนื้อของเราจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับ 1.5 เท่าเช่นกันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นความสามารถกับตันที่แข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะครับทีมในวันนี้จะสามารถฟาร์มเจ้าหนวดดำได้เร็วขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเกมเลยเอาละครับมาดูสล็อตกันสักเล็กน้อยครับเอ้าโหสล็อตแบบน่ากลัวมากๆเลยโดนไม่ค่อยดีนะครับผมจะทำการหาสล็อตแจมๆหน่อยไล่ออกให้หมดเลยครับผมต้องการเนื้อสักสล็อตหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีโอ้โหเอาละเจอแล้ว1สล็อตนะครับผมแจ่มมากๆแบบนี้ค่อยน่าเล่นหน่อยเอาละสำหรับเต่าผมเลือกเชิญบนหัว2ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเจ้านี้ได้ก่อนนั่นเองนะเองครับ HP ของเต่าไซเมียวเนี่ย10หน่วยนะครับผมโอ้โหได้เนื้อ2ก้อนแบบนี้สุดๆเลยแจ่มมากเอาละครับนี่คือเทคนิคการคัดถ้าไม่ตายส่วนตัวของผมเลยนะครับลองลอกไปใช้กันได้นะครับว่าต้องกินเนื้อตอนไหนแล้วก็ต้องโดนใครตีบ้างนะครับนี่เลยตอนนี้ความสามารถกับตันของโบอาแฮนค็อกยังทำงานอยู่ทำให้อัตราการกินเนื้อเนี่ยมันแรงมากๆถึง 4,000 กว่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ประโยชน์จากส่วนที่เรากินเนื้อแรงๆเนี่ยรักษาระดับ HP ของทีมโจรสลัดเราให้อยู่ช่วงที่พอสามารถกับตันของโบอาแฮนค็อกทำงานตลอดเวลานะครับผมถ้าเราโดนโจมตีแรงเกินไปแบบนี้โดนเจ้ากุ้งโจมตีอีกทีนึงเนี่ยมันเหลือ 11,000 แล้วเนี่ยมันจะน้อยเกินไปที่เราจะกินเนื้อได้ 4,000 ครับเห็นครับแค่ 1,900 เท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแบบนี้จะไม่ค่อยดีแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่เราจะชาร์จถ้าไม่ตายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็ยอมทำไปก่อนนะครับสำหรับเวฟที่3ครับเราสามารถชาร์จถ้าไม่ตายเพิ่มได้กับเจ้าเพนกวินครับโดยนี่เลยนะครับตอนนี้เรามีเนื้อครับกินสิครับเพนกวินปล่อยเขาตีมาครับ 1,200 เท่านั้นแล้วก็เก็บเจ้าบาซูก้าไปเพนกวินปล่อยเขาตีมาสำหรับใครที่ยังชาร์จไม่สะใจพออ่ะผมจะชาร์จเพิ่มอีกสักเทิร์นหนึ่งก็ใช้มีฮอปตีไปครับมีฮอปตีเพนกวินไม่ตายครับนะ900เท่านั้นเองเพนกวินยังตีแรงกว่าเลยนะครับผมโอเคแล้วเราก็ปล่อยเพนกวินไปเรียบร้อยครับจากนั้นครับตรงนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับการกดเพอร์เฟคครับต้องพยายามกดเพอร์เฟคให้ได้ครับเพื่อเก็บเจ้า5ตัวละครที่เชิญ1ครับเจ้ามาน้ำแล้วก็ฐานเรือแผงหลังครับจำเป็นต้องเก็บเลยนะครับเหลือใครไม่ได้เลยตั้งใจกดกันสักเล็กน้อยนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ถ้าไม่ตายของซัดเต็มแล้วนะครับผมต้องการชาร์จถ้าไม่ตายของซัดคนเดียวเนี่ยแหละครับแล้วก็ใช้ก่อนที่จะเก็บเจ้าคนบาซูก้าครับผมจัดไปเลยไฮเลดคิงซอดเอาละครับเพิ่มโอกาสออกสล็อตสายพลังไวมากขึ้นนะครับ3เทิร์นด้วยกันซึ่งสำหรับตรงนี้เราจะใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเอาละครับ
มาดูกันว่าจะได้สล็อตสายพลังไวเยอะขนาดไหนโอ้โหวิ่งวิ่งเลยนะครับเจอกับโนดามแล้วนะครับมาถึงเขาจะทำการล็อกตัวละครด้านล่างของเรา1คนครับได้โดนบลูไปครับผมล็อกไป25เทิร์นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จัดการอิมมูนิตี้กันบัฟให้กับตัวเองครับเอาล่ะตอนนี้ครับเราก็ดับดำสะบั้นเรือไปก่อนเลยรับดาเมจไป 707,000 ไม่ครับจัดไปจากนั้นจัดการบูสต์สล็อตให้เราครับ Mountain Wind เอาล่ะครับตอนนี้เราโจมตีแรงมากๆแล้วนะครับพยายามกดเพอร์เฟคให้แม่นยำเลยเอาละ1ล้าน1แสนเท่านั้นแล้วก็สล็อตยังเข้าข้างเราครับเราสามารถทำ2 turn kill ได้เลยนะครับสำหรับสล็อตสวยๆแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่ดวงดีประมาณนี้ก็จะเล่นสเต็ปนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับรูปเนี่ยผมเอามากันเหนียวสำหรับช่วงที่เราไม่มีเนื้อมาเติม HP ให้กับโบอาแฮนค็อกเลยนะครับเราก็จัดการใช้ท่าบทเพลงกล่อมนิทาเนี่ยจัดการเพิ่ม HP ให้เราได้ถึง 4,343 หน่วยก็ถือว่าทันท่วงทีนะครับสำหรับใครที่ชาร์จโบอาช้านะครับผมก็เหมาะมากที่จะใช้เจ้าบรูคนะครับจะเป็นตัวซับที่ดีเลยสำหรับใครที่ชาร์จโบอาไวเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยสามารถใช้ตัวที่โจมตีแรงๆใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้อุศบโกลเด้นปอนในการถ้าไม่ตายของทุกคนแต่อย่างใดต้องการแค่ถ้าไม่ตายไพเรตคิงซอสมาสุ่มลูกแก้วตอนที่เจอกับหนวดดำแค่นั้นแหละครับผมเอาละครับขอฝากเทคนิคนี้ไว้นะครับสำหรับคนที่ฟาร์มกันอย่างเร่งรัดนะครับผมเหลือเวลาไม่มากแล้วสู้ๆนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม